ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่อง FC ท่านหนึ่งนะครับที่มาเม้นใต้คลิปนะครับด้วยความห่วงใยนะผมก็เป็นห่วงว่าเลี้ยงวัวแล้วแบบเริ่มต้นไม่ดีครับมันก็จะได้กำไรช้าแล้วก็จะมีเรื่องของจิตใจเข้ามาครับท้อแท้แล้วก็อยากเลิกพอเลิกก็ขาดทุนแน่นอนครับถ้าเลี้ยงได้ไม่นานหรือใจไม่รักจริงนะครับเพราะว่าดูจากข้อมูลที่ FC เม้นมานะครับเงิน 400,000 นะครับลงทุนไป 400,000 แต่ซื้อวัวท้องได้6ตัวแล้วก็ที่เหลือก็ขุดน้ำบาดาลนะครับขุดเจาะน้ำบาดาลเดินท่อระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับรดหญ้าแล้วก็ถมที่นะครับถมที่ทำคอกนะครับเราก็ต้องแยกเป็นว่าการลงทุนแล้วอะไรที่ให้ผลกำไรกับเรานะครับแล้วก็เป็นทุนนอนเคสนี้ก็ถือว่าลงทุนเยอะในที่นี้คือเยอะในสิ่งที่ไม่สามารถทำกำไรให้เราได้นะครับเหมือนเริ่มต้นใหม่ครับยังไม่มีอะไรเลยแต่เราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเคสนี้ผมมองว่าจะได้ทุนคืนช้าเพราะเงินน่ะไปจมอยู่กับการถมที่นะครับแล้วก็บ่อน้ำบาดาลนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับในถ้าอดทนได้สัก 5-6 ปีเนี่ยผมว่ามีกำไรแน่นอนและจะเลี้ยงแบบสบายเลยครับเพราะว่าวางระบบไว้ดีแล้วลงทุนสูงจริงครับแต่อนาคต 5-6 ปีข้างหน้าจะสบายนะครับผมแต่เราก็ต้องมองว่าเราจะเลี้ยงเพื่ออะไรก่อนเป้าหมายเราต้องคิดให้ได้ก่อนครับว่าเงินเราจะมาจากไหนกำไรเรามาจากไหนนะครับเงิน 400,000 เนี่ยความพร้อมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราก็ต้องมองก่อนว่าบางคนมีที่นะครับมีที่5ไร่10ไร่อย่างเงี้ยครับสามารถปลูกหญ้าไว้แล้วก็ปล่อยแปลงได้แล้วก็แบ่งไว้เป็นแปลงตัดไว้ให้วัวกินอีกนะครับเสริมก็จะไม่ลำบากแล้วก็ลงทุนแค่เดินน้ำสปริงเกอร์ถ้ามีสระน้ำถ้าน้ำออกตลอดปีเราก็จะไม่ต้องเจาะน้ำบาดาลถ้าเราเจาะน้ำบาดาลก็ดีครับก็เป็นผลในระยะยาวการเลี้ยงวัวที่จะได้กำไรเยอะคือ1เราต้องลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนะครับมองว่าอะไรจำเป็นไม่จำเป็นก่อนแล้วก็ซื้อวัวให้ได้มากที่สุดมากจำนวนมากก็ดีครับใช้คติช่างตัดผมครับหลายหัวดีกว่าหัวเดียวหรือคุณจะเน้นคุณภาพก็ได้ครับคุณภาพก็ลดจำนวนลงแต่มีประสิทธิภาพเราก็ต้องดูการตลาดว่าเราจะขายให้ใครนะครับคือเราต้องมองว่าเราจะไปต่อยังไงคุณจะเลือกอะไรก็ได้ครับอาจจะเลือกจำนวนเยอะนะครับแล้วก็ผสมพ่อปลามั่นดีๆนะครับออกลูกมาปีหนึ่งขายได้ถ้าตัวผู้ก็ไม่ต่ำกว่า 20,000 ถ้าตัวเมียก็น่าจะอยู่ที่ 20,000 ขึ้นถึง 30,000 แล้วแต่สภาพวัวนะครับสวยไม่สวยนะครับเราต้องมองให้ได้ว่าเราต้องการอะไรจริง
ีแรกเนี่ยถ้าอยากเลี้ยงวัวปีนึงแล้วมีกำไรเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาวัวว่าให้เป็นว่าวัวเกรดเท่านี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็เลี้ยงปีนึงเนี่ยเราจะได้อะไรแล้วกำไรเราจะมาจากตรงไหนต้นทุนเราจะตกตัวละเท่าไหร่นะครับเราต้องคิดให้ได้นะครับไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วอยากเลี้ยงลงทุนสร้างคอกอย่างดีเลย10,000-20,000ทำรางหญ้าทำรางอาหารอย่างดีทำเดินระบบน้ำเต็มระบบสร้างคอกเหล็กคอกไม้อย่างดีซื้ออย่างเดียวนะครับมันก็จะทุนเราก็จะไปจมอยู่กับตรงนั้นอย่าลืมว่าโรงเรือนเนี่ยมันไม่ได้ให้กำไรเรานะครับสิ่งที่ให้กำไรเราคือวัวหรือควายนะครับที่เราซื้อเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่จะให้กำไรเราถ้าเราไปลงทุนกับคอกเยอะเราก็จะจมนานนะครับเราก็ต้องมองวัวให้ออกอีกว่าวัวที่ให้กำไรเร็วที่สุดถ้าเลี้ยงปีนึงเนี่ยผมมองว่าแม่ลูกผมไปถามหลายคนแล้วอย่างลุงออสนะครับที่เลี้ยงควายมูล่านะครับแกก็บอกว่าซื้อแม่ลูกแล้วผมก็มองว่ามันใช่เพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเราไปซื้อแม่ลูกลูกได้สักเดือน2เดือนอย่างเงี้ยแล้วเรามาผสมเอาลูกจะเป็นตัวผู้ตัวเมียก็ได้ได้กำไรหมดแต่ถ้ามองในเรื่องการให้ลูกเราก็ต้องคัดแม่ที่ให้ลูกสวยๆหน่อยนะครับแล้วก็มองว่าเราจะไปต่อยังไงถ้าเราจำเป็นใช้ตังค์สิ้นปีนะครับตัวผู้ก็ได้เพราะตัวผู้มันจะโตเร็วนะครับปีนึงเนี่ยมันจะโตเร็วแล้วมันจะขายง่ายส่วนตัวเมียก็โตเร็วนะครับก็ขายง่ายเหมือนกันแต่มันจะเป็นขายในเรื่องการทำพันธุ์แต่ถ้าเป็นวัวเนื้อเนี่ยตัวผู้เนี่ยตลาดมันจะเยอะนะครับเวียดนามจีนอะไรเนี่ยเขาจะเอาไปเยอะแล้วก็คนที่หาขุนเนี่ยเขาจะชอบแต่ก็ได้กำไรทั้งสองอย่างครับปีนึงเนี่ยเราซื้อวัวแม่ลูกลูกประมาณเดือน2เดือนหรืออาทิตย์นึงเนี่ยครับทำไมต้องเป็นประมาณนี้ถ้าเยอะกว่านี้อ่ะถ้าลูก 6-7 เดือนแล้วเนี่ยพ่อค้าเขาจะบอกว่าแม่ท้องเราจะเสี่ยงคือท้องไม่ท้องอ่ะเราไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ได้ตรวจตอนซื้อขายในตลาดอ่ะแล้วก็อาศัยประสบการณ์แล้วก็ความซื่อสัตย์ของพ่อค้าว่าพ่อค้าคนไหนเนี่ยจะซื่อสัตย์กับเราบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกเพราะเขาซื้อมาเขาก็บอกว่าเจ้าของเขาบอกว่าท้องเงี้ยเราก็มั่นใจไม่ได้แล้วพอไปเลี้ยงถ้ามันท้องคุณก็โชคดีไปแต่ถ้ามันไม่ท้องคุณจะเสียเวลาทิ้งเฉยๆนะครับกลัววัวจะเป็นสัตว์กลัววัวจะผสมติดอีกเผลอๆเป็นปีเลี้ยงปีนึงไม่ได้อะไรเผลอๆขาดทุนเลี้ยงวัวที่มีกำไรคือต้องท้องนะครับคือแม่พันธุ์ถ้าถึงระยะเวลาที่สมควรแก่การอุ้มท้องแล้วเนี่ยต้องท้องถ้าไม่ท้องเนี่ยแสดงว่าเราขาดทุนนะครับเสียเวลาเปล่าเราก็ต้องเลือกวัวอย่างที่ผมบอกครับหาแม่ลูกลูกอาจจะได้อาทิตย์หนึ่ง2อาทิตย์หรือเพิ่งคลอดหรือเดือนหนึ่งเนี่ยคือมันไม่เสี่ยงต่อวัวไม่ต้องไปลุ้นว่ามันท้องเพราะเรารู้อยู่แล้วมันยังไม่ได้ผสมแน่นอนเรามาผสมเอาแล้วมันมาผสมกับเราอ่ะเรารู้ว่ามันท้องจริงหรือท้องไม่จริงแล้วเราสามารถเลือกพ่อดีๆใส่ได้นะครับปีนึงเนี่ยคุณจะมีกำไรเลยผสมติดปุ๊บเลี้ยงปลายปีนึงเนี่ยมันจะออกลูกแล้วตัวที่คุณผสมไว้อ่ะมันจะออกแล้วตัวลูกที่ติดมากับมันอย่างน้อยคุณก็ได้ละ 2-3 หมื่นนะครับถ้าเป็นตัวเมียสวยๆอันนี้ก็แล้วแต่เกรดนะผมก็พูดรวมๆตีต่ำๆไว้ก่อนถ้าเกรดกลางๆนะครับถ้าหาลูกสวยๆหน่อยก็ถ้าเป็นตัวผู้ก็ได้อยู่แล้วแหละ 20,000 ปีนึงเนี่ย
แต่ถ้าเป็นตัวเมียได้เยอะกว่านั้นก็นิดหน่อยก็แล้วแต่สีด้วยคืออย่างของป้าผมเนี่ยซื้อมา2โคมนะครับก็คือแม่ลูก2คู่มาเลี้ยงอยู่ปีหนึ่งตอนนี้ออกลูกแล้วเพิ่งออกได้ตัวหนึ่งออกได้อาทิตย์หนึ่งตัวหนึ่งออก2วันที่แล้วซื้อมา 87,000 นะครับ2คู่ลูกตัวเมียทั้งคู่ตอนนี้เขาให้กำไรแล้ว 150,000-160,000 นะครับเลี้ยงมาปีหน่อยๆนะครับประมาณปี3เดือนถึงปี5เดือนนี่แหละประมาณนี้ผมก็จำไม่ได้เนี่ยเขาจะได้กำไรนะครับแล้วปีนี้ลูกมันที่ติดแม่มาก็พร้อมผสมกับแม่มันก็ประมาณตุลาพฤศจิกาหน้าแกก็จะได้ลูกวัวอีก4ตัวก็กำไรแล้วครับเลี้ยงวัวแค่3ปีเริ่มจาก2แม่แล้วก็ลูกติดมาอีก2ตัวปีนี้ก็ได้เลี้ยงไปปี3เดือนได้2ตัวเพราะแม่มันคลอดพอปี63นะครับไปปลายปีก็จะได้อีก4ตัวก็จะได้เป็นวัว10ตัว10ตัวเนี่ยถ้าเลี้ยงไปอีกปีนึงอ่ะพอลูกมันโตแล้วแม่มันก็จะคลอดอีกยังไงก็ได้แล้วตังค์อ่ะ 300,000 ถึง 300,000 แน่นอนครับไม่ต่ำกว่า 300,000 วัว10ตัวแล้วก็ลูกจะคลอดอีกเนี่ยยังไงก็ได้ 300,000 ลงทุนนะครับ 87,000 นะครับของป้าผมแล้วก็เลี้ยงอีก3ปีได้แน่นอนครับผมอย่างน้อย 250,000 ขึ้นเราก็ทับพ่อดีๆด้วยนะครับไม่ต้องไปทำคอกที่สวยนะครับถ้าเราทุนน้อยและเราต้องการกำไรเร็วเนี่ยไม่จำเป็นเลยครับต้องเป็นคอกที่สวยเลี้ยงวัวไม่มีกำไรไม่รู้ว่ากำไรจะมาจากที่ไหนเนี่ยเราก็ท้อถอยแล้วก็อยากขายนะครับถ้าใจไม่รักจริงๆอ่ะมันก็เหมือนจะง่ายนะพอเห็นคนอื่นโอ้ขายได้ตังมีวัวเรียกว่าโอ้ขายได้ตังปีละแสนสองแสนปีละ 50,000 ก็อยากเลี้ยงกับเขาแต่ตัวเองไม่ได้ชอบหรอกแต่เห็นตังแล้วมันดีก็อยากเลี้ยงอันนี้ก็จะต้องอดทนหน่อยนะครับก็จะลำบากอยู่แต่ถ้าคนชอบเนี่ยทำอะไรก็มีความสุขเหนื่อยตากแดดทั้งวันก็มีความสุขเพราะเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบนะครับผมก็เป็นห่วงนะครับท่านนี้ก็เป็นห่วงเพราะผมก็เคยโดนหลอกโดนอะไรมาเหมือนกันวัวเนี่ยราคาสูงสุดเนี่ยคืออยู่กับพ่อค้าหรืออยู่ที่ตลาดราคาจะสูงสุดแล้วพอมาอยู่กับเราเนี่ยราคามันจะต่ำมันก็จะเป็นวงจรอยู่เงี้ยถ้าเรามองวัวไม่เป็นนี่ยิ่งจบเลยนะครับซื้อมาจากพ่อค้าราคาสูงพอเดือน2เดือนจะขายบางทีขาดทุนอย่างเงี้ยก็แน่นอนเพราะพ่อค้ามาหาซื้อตามบ้านเนี่ยเขาก็ต้องกดราคาเราเพื่อไปเอากำไรที่ตลาดหรือให้คนที่กดราคาเราเพื่อที่จะให้กำไรเวลาที่ไปขายต่อให้คนอื่นก็แน่นอนครับมันก็จะเป็นอยู่เงี้ยถ้าเรามองวัวไม่เป็นหรือดูวัวไม่ออกว่าตัวประมาณนี้ราคาเท่าไหร่ช่วงนี้ราคาขึ้นหรือลงนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับก็ท่านใดที่ยังมองไม่ออกว่ามีเงินเท่านี้จะซื้อยังไงจะเริ่มที่วัวแม่ลูกหรือจะทำคอกด้วยก็ลองมาปรึกษาผมได้นะครับมาคุยกันนะครับผมก็จะได้บอกว่าตอนจะได้ประเมินให้ว่าคุณมีอะไรแล้วบ้างสิ่งที่จำเป็นต้องลงทุนนะครับก็มาคุยกันเพราะรายละเอียดมันเยอะคือถามว่าผมเก่งไหมผมก็ไม่เก่งหรอกแต่ว่าก็ไม่อยากให้ผิดหวังนะครับคนที่ตั้งใจจะเลี้ยงอย่างเงี้ยพอมาผิดหวังในหลายๆด้านนะครับเริ่มไม่ถูกเริ่มไม่สวยอย่างเงี้ย
เริ่มไม่ได้ดีอย่างเงี้ยมันก็จะท้อผมอ่ะโดนมาแล้วผมก็เลยไม่อยากให้ทุกคนได้โดนนะครับคนที่กำลังจะเริ่มใหม่ส่วนคนที่เลี้ยงมานานแล้วก็อันนั้นผมไม่ห่วงเพราะประสบการณ์นี่เยอะแล้วก็ใครที่สนใจนะครับจะปรึกษาหรือมีอะไรแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับก็ติดต่อผมได้นะครับที่เม้นหรือเบอร์โทรนะครับ098นะครับ6302073นะครับผมชื่อม็อบนะครับก็โทรมาพูดคุยกันได้ครับจะปรึกษาเรื่องการดูวัวเรื่องราคาวัวลักษณะเป็นยังไงที่จะนำมาทำแม่พันธุ์หรือเลี้ยงวัวเริ่มแรกเนี่ยจะเริ่มซื้อแม่สาวหรือแม่ลูกหรือวัวท้องมาถึงจะได้กำไรเร็วนะครับแต่วัวท้องเนี่ยมันจะมีราคาสูงเอาวัวใกล้คลอดเนี่ยอย่างผมเป็นพ่อค้าหรือผมไปเจอพ่อค้ามาหลายท่านที่ตลาดเอาใกล้คลอดแล้วเนี่ยวัวนมไข่เต็มที่แล้วเพศบวมเตรียมออกแล้วอีกอาทิตย์2อาทิตย์เอาไปกินน้องได้เลยมันราคาจะสูงนะครับแต่อย่าลืมว่าความเสี่ยงมันก็มีถ้ามันยังไม่ได้ออกมาเป็นตัวเนี่ยคุณอย่าไปมั่นใจนะครับเราไม่รู้ด้วยจะออกมาเป็นตัวผู้ตัวเมียหรือจะออกมาครบไม่ครบหรือจะแท้งระยะการขนส่งหรือจะออกลูกผิดท่าตายในท้องคลอดยากอะไรอย่างเงี้ยครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดถ้ามีตังค์เนี่ยซื้อวัวท้องเนี่ยผมว่าไปซื้อวัวที่มันคลอดมาเนี่ยเราเลือกได้เลยว่าจะเอาตัวผู้ตัวเมียจะสวยขนาดไหนนะตัวนี้ไม่ถูกใจบางทีออกมาหางดอกด่างลายสีขาวสีแดงหน้าแดนหางดอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นตำหนิเพราะมันอยู่ในท้องเราไม่เห็นเราก็ไปเลือกซื้อเอาตัวที่เราเห็นที่มันคลอดเลยแล้วเราก็พอมันเป็นสัตว์เราก็ไปส่งมาใหม่เนี่ยราคาถูกกว่ากันด้วยผมว่าราคาไม่หนีกันมากหรอกถ้าวัวเกรดเดียวกันน่ะวัวแม่ลูกกับวัวท้องแก่เนี่ยราคาไม่หนีกันมากครับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับมือใหม่ที่คิดจะเลี้ยงหรือไม่เคยเลี้ยงแล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงมีตังค์อ่ะเข้าใจครับแต่ว่าถ้าคุณมองวัวไม่เป็นเนี่ยแล้วก็เริ่มไม่ถูกเนี่ยมันจะลำบากแล้วมันจะได้กำไรช้านี่คือผมเป็นห่วงเพราะผมก็โดนมาเยอะเหมือนกันครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับมือใหม่นะครับถ้ามีอะไรก็ปรึกษาผมได้นะครับโทรมาเลยครับ 098-630-2073 นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC นะครับที่เม้นนี้ไว้ผมก็เลยคิดได้ว่าเป็นห่วงเพราะตัวเองก็โดนมาเหมือนกันพ่อค้าเนี่ยหาคนที่ไว้ใจยากขนาดผมซื้อกับลุงเนี่ยยังโดนครับหาคนที่ไว้ใจและซื่อสัตย์เนี่ยยากดังนั้นน่ะเราต้องมีความรู้และมองเป็นเราถึงจะมีกำไรเร็วนะครับไม่ต้องไปลงทุนแบบเต็มระบบมากซื้อวัวนะครับก่อนได้กำไรแล้วก็ไปทำคอกทำระบบน้ำทำปลูกหญ้าทำโรงเรือนให้สวยๆก็คือเอากำไรไปทำนะครับมันจะไม่นอนทุนนานนะครับแล้วเราจะมีกำลังใจพอเลี้ยงแล้วมีกำลังใจมันก็จะมีความสุขแล้วก็จะเชื่อมั่นว่าอาชีพเนี้ยเลี้ยงครอบครัวได้นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ